กุญแจไขหนสชีวิต EP ที่12ค่ะทุกคืออะไรถ้าเรารู้จักความทุกข์เราจะสุขได้อย่างแท้จริงเราลองมองย้อนกลับไปดูสิคะว่าในแต่ละวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรความทุกข์หรือความสุขที่มันเกิดขึ้นมากกว่ากันและความทุกข์ได้ละค่ะ ที่มักทําให้คนเรานั้นรู้สึกถึงชีวิตที่ไม่มีความสุขถูกต้องไหมคะแล้วความทุกข์มันคืออะไรความทุกข์มันคือการที่เราไม่ถูกใจอะไรในบางอย่างไม่สมหวังอะไรในบางอย่างความทุกข์คือการที่เราถูกกระทบกระทั่งจากความรู้สึกของคนอื่นการกระทําของคนอื่นความทุกข์คือการที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการความทุกข์คือการที่เราเจ็บป่วยหรือเรากําลังสูญเสีย คนที่เรารักทั้งหมดทั้งมวลความทุกข์เกิดขึ้นรอบตัวเราค่ะถ้าหากว่าเรายังอยู่ในโลกใบนี้เรายังมีชีวิตอยู่ไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ทุกข์จริงไหมคะแต่เมื่อเรารู้ความทุกข์แล้วความสุขคืออะไรความสุขสุขนั้นคือการที่เราปราถนาอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นสุขนั้นคือการที่เรามีสุขภาพที่ดีมีกําลังใจที่เข้มแข็งสุขนั้นคือการที่เราได้พบได้เจอคนที่เรารักความอบอุ่นในหัวใจความซาบซึ้งใจนั่นคือความสุขและเราเลือกได้ไหมคะว่า เราจะเริ่มมีความสุขหรือเราจะเริ่มมีความทุกข์แน่นอนคะ่ะเราอาจจะหลีกหนีความทุกข์นั้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจความทุกข์เมื่อไหร่ที่เรารู้จักเขาเราจะเรียนรู้เขาและเราจะวางเขาได้อย่างแท้จริงเราคงหนีความทุกข์ไปไม่พ้นเพราะเรายังอยู่บนโลกใบน,นี้ถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าเพื่อนๆทุกคนลองเรียนรู้ความทุกข์เหล่านี้และคิดว่าความทุกข์นั้นคือเพื่อนของเรา ดีไหมคะเราจะได้ไม่กลัวเขาอีกเมื่อเราเข้าใจเราจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะในแต่ละวันเรายังมีชีวิตของเราเรายังมีลมหายใจเรายังมีบ้านเรายังมีคนที่เรารักเรายังมีครอบครัวที่รักเรามีครูบาอาจารย์ ถ้าหากว่านี่คือความทุกข์ที่เราได้รับจงภูมิใจเ่าว่าเรายังเป็นคนที่โชคดีที่เรายังมีคนที่เราให้ปรึกษาเรายังมีคนที่เข้าใจเราแต่ถ้าวันหนึ่งเรากําลังป่วยเรากําลังใกล้จะตายคนรอบตัวเราไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ถูกต้องไหมคะและนั่นแหละค่ะความทุกข์ที่แท้จริงกําลังจะเกิดขึ้นความทุกข์ที่เราจะต้องตายเพราะเรื่องความตายเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และเราคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เราทุกคนต้องเผชิญฉะนั้นวันนี้ไั้นอยากให้ทุกคน โฟกัสกับความรู้สึกที่เรามีชีวิตอยู่ความสุขมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรความทุกข์อาจจะมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้ความสุขกับความทุกข์ย่อมปะปนกันปนเปนผสมผสมกันเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยๆเมื่อเรารู้จักความทุกข์อย่างแท้จริงแล้วเราจะวางทุกได้และเราเดินหน้าต่อแค่เลือกมอง แค่เลือกวางความทุกข์ไม่ได้น่ากลัวถ้าหากว่าเราวางเขาได้เราก็จะเป็นสุขเมื่อนั้นแต่ถ้าหากว่าเราสุขแล้วเรายังยึดในสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์อีกเช่นกันฉะนั้น ถ้าวันนี้เราลองวางทุกข์ลงเราลองวางสุขลงแล้วแล้วก็ความเบาสบายจะเกิดขึ้นในหัวใจคะ่ะสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถฟังแล้วเราจะเข้าใจและสามารถทําได้เลยนะคะเราจะต้องเรียนรู้และค่อยๆฝึกฝนคะ่ะทุกๆคนสามารถทําได้และนี่คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะคนที่สําเร็จเขารู้จักความทุกข์เขารู้จักวางทุกข์และรู้ว่าสุขเป็นอย่างไรนี่แหละคะ่ะกุญแจชีวิตที่น้าจะงให้ทุกคนเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตวิกคิดเอง ไ่นัดหมอใจคะ่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กัคนที่คุณรักนะคะ